แรงสกิบสกิบเขาเปรี้ยวปากผานิดขึ้นทะเบียนสิ้นคาจี้อลกม่วงเบาส้มคล้าถังสดดองแล้วก็แช่อ,อิ่มจ้าสวัสดีจ้า วันนี้น้องซ่าหน่อยเอาเรื่องเปรี้ยวปากมันเล่ามาบอกให้กันในฟังเพราะว่าตอนนี่น่นากรมศัพท์สินทางปัญญาเขาได้ประกาศขึ้นทะเบียนโลกม่วงเบลซงคลาทางพ่นซดแล้วก็แปรรูปให้เป็นสินค้าสิ้นบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าจีไอและนิดจ้าเนื่องเจ้าก็เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและก็เป็นเถยยอมรับขคงคนเด็ดกินมายั้งยาวนานทั้งไม่แงของคุณภาพและการรสชาติซึ่งจะส่งผลดีต่อการคุ้มครองสินค้าทองทิ้นชุมชนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในตลาด ทองทินตลอดจนสร้างมูลาค่าเพิ่มให้กับสินค่าอีกทางยังช่วยส่งเสริมการจัดทําระบบควบคุมคุณภาพสินค่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและก็ย้ายช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยจ้าซึ่งต้องบอกว่าวอัตลักษณ์สำคัญของหลงหม่วงบาทสงขลาเนี่นะก็คือมีรสชาติที่โดดเด่นรสชาติเนปรี เนือ้อซีข้าวแน่นแล้วก็กรอบซึ่งเกิดจากการปลูกในสภาพดินร่วนปนกับทรายที่มีการทับทมของศักดิ์เปลือกหอยซ่งผพธใหลงม่วงเบาสงคลา้ามีรสชาติดีว่าพื้นเทอเอนๆโดยพื้นทีปลูกหลงม่วงเบาสงคลานะ้าในนาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจีไอก็จะครอบคลุมปกเซอ,อํอำเภอของจังหวัดสงคลา้าก็คืออำเภอสิงห์นครอําำเภอสะทิงพระอำเภอกระเซสินแล้วก็อำเภอรนโนดจา้านอกจากการขึ้นทะเบียนหลงม่วงเบาพลานซดเลในนะากรมศัพท์สินทางปัญญา เขายังได้ขึ้นทับเบียนไปถึงหลกม่วงเบาแช่อิ่มแล้วก็มามวงเบาดองเกลือซึ่งเป็นสินค้าได้ไดรับความนิยมของคนในจังหวัดแล้วก็นักท่องเที่ยวเทเข้าที่นิยมเอาไปเสิร์ฟเป็นของฝากลือเชอจากจังหวัดซึ่งมีสกิภาพสร้างมาสร้างไรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนในนาว่าห้าล้านบาทต่อปีเลยนะจ๊ะว้าว,าว อศซ้าหนุยดองรองว้าวเลยจ้าเพราะว่าตอนนี้ลกมองเบาสงค้าของเราได้ขึ้นดบเบียนสินคขาจีไอเลยจ้าบ๊ายบาย